Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Nopadon Story นะครับก็เช่นเคยนะครับประจำสัปดาห์จะมีการตอบคำถามนะครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็คงมาจากหลากหลายช่องทางต้องขอสารภาพนะครับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีงานวิจัยแล้วก็งานบรรยายค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่เขียนเข้ามาปกติเนี่ยเวลาใครเขียนเข้ามาเนี่ยผมจะตอบกลับไปไม่ช้านะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าหลายครั้งแทบจะไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปดูเลยก็ว่าได้นะครับก็เลยมีคำถามค้างๆมาพอสมควรนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตรวบตอบเข้ามาทีเดียวเลยนะครับมีคำถามมามากทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะเข้าไปตอบรายบุคคลอีกทีนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าท่านที่ถามมาเนี่ยท่านจะได้ฟังพอดคาสต์เอพิโซดนี้ด้วยหรือไม่แต่เดานะครับว่าท่านเขียนมาถามก็น่าจะได้ฟังนะครับผมเขียนรีวิวหนังสือเรื่องของ The Brief Answer for the Big Question ซึ่งเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายของProfessor Stephen Hawking ไปนะครับแล้วก็เลยเขียนบล็อกไว้ด้วยทั้งทำพอดคาสต์ด้วยก็มีคนชอบนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่คนฟังเยอะมากเหมือนกันนะครับท่านก็บอกว่าขอบคุณสำหรับการยกตัวอย่างที่ชัดเจนประกอบนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่อุตส่าห์ฟีดแบ็กกลับมานะครับสำหรับเอพิโซดที่158ที่ผมเขียนเรื่องการเรียนโดย Simulation Game นะครับแล้วผมก็เลสประเด็นออกมาว่าจริงการเรียนทฤษฎีเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายนะเพราะกว่ามันจะเป็นทฤษฎีเนี่ยมันต้องผ่านการปฏิบัติมาเยอะแล้วไม่งั้นมันไม่เรียกว่าทฤษฎีหรอกนะครับมันเคยมีคำภาษาอังกฤษเขียนทำนองนี้ไว้นะครับนึกขึ้นมาได้เลยขอแชร์อีกนิดนึงคือ there is no such thing so practical as a good theory ก็คือมันไม่มีอะไรที่ practical ได้มากกว่า theory ที่มันดีแล้วล่ะท่านนี้ก็เลยเขียนมาบอกเห็นด้วยกับการเรียนทฤษฎีแต่คนส่วนใหญ่ประยุกต์ไม่เป็นมากกว่าก็จริงนะฮะแล้วผมคิดว่า simulation game เนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยให้เราประยุกต์ได้ดีนะครับท่านนี้ท่านถามมานะครับท่านน่าจะเป็นอาจารย์ด้วยนะครับท่านถามว่าการใช้ OKR ผู้บริหารระดับสูงต้องตั้งทั้ง O และ KR หรือตั้งเฉพาะ O ก็ได้แล้วตามดู KR ระดับล่างจริงๆต้องตั้งทั้ง O และ KR นะครับถึงเป็นระดับสูงก็ควรมีทั้ง O และ KR เพราะถ้าเกิดมี O เฉยๆเนี่ยแล้วไม่มี KR เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะว่า O ที่ท่านเขียนนั้นหมายถึงอะไรกันแน่นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านถามบอกว่าถ้าเป็นธุรกิจโรงแรมแผนกแม่บ้านหรือดูแลสวนซึ่งเป็นงานรูทีนจะใช้ OKR กับงานแบบนี้ได้ไหมถามผมคิดว่าได้นะครับเพียงแต่ว่าท่านก็ต้องคิดโจทย์เหมือนกันนะครับว่าในบทบาทของแม่บ้านหรือคนทำความสะอาดเนี่ยท่านคิดว่าเขาจะมี contribution อะไรได้บ้างในเรื่องมันขึ้นอยู่กับ OKR ของที่ท่านตั้งในระดับบนนะครับว่า OKR มันไปเกี่ยวกับเขามากน้อยแค่ไหนถ้าเกี่ยวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีส่วนไม่มากก็น้อยเช่นเราบอกว่าจะเพิ่มความพึงพอใจลูกค้าเนี่ยแน่นอนแล้วแม่บ้านผมว่ามีความเกี่ยวในเรื่องของการทำความสะอาดในเรื่องของการจัดเข้าของให้เป็นระเบียบหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือเขาอาจจะมี initiative ต่างๆที่เรานึกไม่ถึงก็ได้นะครับเรื่อง simulation game อีกเหมือนกันนะครับในเอพิโซดที่158นะครับว่าการเรียนโดย simulation game นะครับท่านก็ท่านนี้ชอบมากนะท่านบอกชอบมากเลยค่ะอิจฉาเด็ก MBA ธรรมศาสตร์มากๆชอบคำพูดของอาจารย์ที่ว่าบางคนจบออกไปมีแต่คำพูดสวยๆแต่ใช้สิ่งที่เรียนมาไม่ได้อยากลองใช้เกมนี้ดูบ้างค่ะก็ยังไม่กล้าสัญญานะครับถ้าผมมีโอกาสผมก็อยากที่จะจัดดูเหมือนกันนะครับก็เนี่ยติดค้างไปทั่วเลยนะยังผมยังจำคำพูดผมได้นะครับที่ผมอยากจะแชร์ที่ผมไปเรียนออนไลน์มาที่เรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยยังติดค้างไว้อยู่เลยนะเพราะผมหาสล็อตลงแทบไม่ได้เลยตอนนี้ทั้งจริงๆใกล้ปีใหม่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มันน่าจะแบบชิลๆเนาะมันกลับไม่ชิลนะกับก็แต่ก็ยังแฮปปี้กับงานนะผมก็ทำงานกลับมาบางทีกลับมา 2-3 ทุ่มนะเดี๋ยวนี้แล้วก็ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยแต่ก็กลับมาบอกแฟนเขาก็ถามนะภรรยาก็ถามว่าเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกมันเหนื่อยกายแต่มันสนุกดีนะมันดีนะครับก็ไปบรรยายเรื่อง OKR มั่งไปทำวิจัยมั่งไปประชุมบ้างอะไรเงี้ยนะครับท่านนี้เขียนมาเล่าผมขออนุญาตแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของหนังสือเอพิโซดที่155นะครับบทเรียนที่ได้จากหนังสือ Man Search for Meaning นะครับ
ท่านบอกว่าเป็นหนังสือที่มีข้อคิดดีๆมากมายเลยค่ะอาจารย์นะครับลูกสาวเคยไปเที่ยวค่ายกักกันในโปแลนด์ก็มีคนยิวคนโปแลนด์เสียชีวิตเยอะมากๆนะไกด์เขาเล่าให้ฟังว่านักโทษด้วยกันก็ฆ่าการกินศพเพื่อให้มีชีวิตรอดออกมาคล้ายๆกับที่ค่ายกักกันในเยอรมันค่ะคนเลวเพียงคนเดียวอย่างฮิตเลอร์ก็ทำให้โลกพินาศได้ค่ะสงครามล้างเผ่าพันธุ์มีมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคโรมันช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งมีคนตายเยอะมากสงครามโลกครั้งที่สองผ่านไปก็ยังมีทั้งสงครามอิรักอิหร่านซีเรียหรือแอฟริกาไม่อยากให้เกิดสงครามต้องไม่มีพ่อค้าอาวุธสงครามค่ะและพ่อค้ารายใหญ่คืออเมริกันนะครับก็เป็นความคิดเห็นของท่านนะซึ่งผมว่าคนส่วนใหญ่ทุกคนนะครับไม่อยากให้มันเกิดสงครามแต่มันก็มีคนส่วนน้อยบางคนที่ก็ไม่รู้นะครับทำให้เกิดสงครามผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องราวอะไรเลยที่มันจะดีแต่ว่าก็โอเคครับก็ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นนะครับนะท่านนี้ท่านยังคงถามเรื่องเกี่ยวข้องกับOKR นะครับผมเล่าคำถามตั้งแต่ตอนต้นแล้วกันนะครับท่านถามผมแบบนี้นะครับขอแชร์อีกนิดเดียวก็แล้วกัน OKR ผมพยายามจะไปจัดแยกแล้วเพราะว่ามันมีคำถามมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ท่านนี้ไหนๆถามต่อเนื่องแล้วผมขออนุญาตเล่าให้ฟังเลยนะครับท่านบอกว่าสงสัยวิธีการตั้ง OKR เช่น Objective เป็นรักษาสุขภาพเนี่ย KR ควรตั้งยังไงระหว่างลดน้ำหนักให้เหลือ70โลรอบเอว32นิ้วหรือออกกำลังกายโดยวิ่งสัปดาห์ละ3วันปีละ 1,000 กิโลอันไหนน่าจะเป็น KR สำหรับผมนะเอาตรงๆจริงคำว่า KR คือ Key Result นะถ้าดูแล้วเนี่ย Result จริงๆก็คือน้ำหนักลดถ้าหมายถึงนี่ผมแอสซูมนะว่าน้ำหนักลดแปลว่าแข็งแรงนะครับส่วนอันที่วิ่ง 1,000 โลเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะดูเป็นกิจกรรมมากกว่าแต่ผมว่ามันไม่ได้ซีเรียสหรอกครับ 1,000 โลก็อาจจะเป็นบางคนก็บอกว่ามันเป็น Immediate Result อ่ะก็คือมันคือสิ่งที่ก็เป็นผลลัพธ์เหมือนกันฉันวิ่งได้ 1,000 โลไงแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์อันถัดไปที่เรียกว่าเอาท์พุตหรือเอาท์คัมเนี่ยเอาท์พุตมันเกิดก่อนใช่ไหมฉันวิ่ง 1,000 โลก่อนถือว่าเป็นเอาท์พุตของฉันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็น้ำหนักมันก็จะลดเองโดยธรรมชาติจะเป็นเอาท์คัมที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะนั้นอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นนะครับถ้าทั้ง2อันเนี่ยสามารถเป็น KR ได้นะครับจริงๆผมท่านนี้ก็ถ้าตอบมานะบอกว่าจริงๆคนเป็นรีซอลเพราะจริงๆถ้าเกิดเราอยากต้องการน้ำหนักลดเนี่ยอาจจะวิ่งก็ได้อาจจะลดอาหารก็ได้ผลคือน้ำหนักลดใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนั้นมันคือวิธีการแต่เราก็เชื่อว่าการวิ่งเนี่ยมันเป็นหนทางนึงที่มันทำให้น้ำหนักลดนะถ้าท่านจะวิ่งเป็นคีย์รีซอลก็ได้แต่ถ้าเกิดจะรีซอลจริงๆท่านต้องการน้ำหนักลดต้องเขียนรีซอลเป็นน้ำหนักนะครับมันถึงจะเป็นเรื่องของคีย์รีซอลจริงๆวงเล็บบางคนบอกน้ำหนักลดไม่เห็นเกี่ยวกับสุขภาพแข็งแรงเลยสมมุตินะครับอันนี้คือแอสซัมชันว่าน้ำหนักลดแปลว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะครับข้อที่2ที่ท่านถามมานะครับท่านถามบอกว่าOKR ควรตั้งผู้บริหารตั้ง OKR มาก่อนแล้วก็ลูกน้องเอา OKR มาทำต่อนะครับแต่ถ้าเกิดลูกน้องเนี่ยพูดง่ายๆว่ายึดของผู้บริหารมาเป็นของตัวเองเลยเนี่ยมันจะได้ไหมนะครับผมก็ตอบบอกงี้นะบอกจริงๆแล้วเนี่ย OKRลูกน้องกับผู้บริหารมันไม่ควรเหมือนกันนะถ้าจะเหมือนกันเนี่ยมันก็แปลว่าลูกน้องคือผู้บริหารเลยนะครับผู้บริหารน่าจะตั้งระดับบนก่อนเนี่ยแล้วลูกน้องเนี่ยก็คงตั้งคีย์รีซอลต์รองลงมาที่มันสอดคล้องกับระดับบนนะครับท่านก็ยังถามต่อนะครับท่านบอกสงสัยไอ้ที่ผมยังตอบอยู่บอกว่าสิ่งที่อยากทราบคือถ้าลูกน้องตั้งคีย์รีซอลต์ไม่ตรงใจหัวหน้าควรปรับเปลี่ยนหรือปล่อยให้ลูกน้องลองทำดูก่อนตอบตรงนี้เลยนะครับว่าฟีดแบ็กมีได้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับแต่ผู้บริหารไม่ควรบังคับลูกน้องบอกเธอต้องทำแบบนั้นแบบนี้เพราะถ้าเป็นแบบนั้นคือระบบ KPI นะครับไกด์ไลน์โดยปกติลูกน้องจะฟังผู้บริหารอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหัวหน้าคิดว่าเอ้ยคีย์รีซอลต์ที่คุณทำมันอาจจะไม่ตอบคีย์รีซอลต์ของผมมี OKR ของผมแล้วลูกน้องไปตั้ง OKR ตัวเองแล้วมันไปตั้งแล้วแบบด้วยเหตุผลใดก็ตามที่มันอาจจะดูแล้วมันไม่เห็นจะช่วยผมมากมายเลยหรือมันคนละทางเลยลูกน้องเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยคุยกับเขาเลยครับไม่ต้องบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนถ้าคุณต้องเปลี่ยนอย่างนี้มันก็คือเราบังคับเขาก็บอกเอ้ย OKR ก็เหมือน KPI แหละสุดท้ายผู้บริหารก็ตั้งให้นะแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยเขาไปเรื่อยๆแล้วตอนสุดท้ายบอกอ้าวพี่ผมเข้าใจว่าพี่ต้องการแบบนี้ทำไมพี่ไม่บอกผมก่อนอะไรเงี้ยคุยกับเขาว่าเอ๊ะ
ถ้าเกิดคุณทำอันนี้สำเร็จแล้วผมจะสำเร็จยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นระบบของการ conversation ที่เราบอกกันนะครับในระบบ OKR เนี่ยมันก็คือ CFR นะครับ conversation นะฮะแล้วก็ F คือ feedback แล้วก็ R คือ recognition นะครับท่านนี้ท่านชอบเรื่องของการตั้ง OKR ของตัวเองนะครับท่านก็เขียนมาบอกว่าท่านอยากจะลองดูว่า OKR จะเวิร์กไม่เวิร์กก็ยินดีครับผมสนับสนุนอย่างยิ่งนะครับว่าทดลองดูแล้วท่านน่าจะเห็นผลเนี่ยนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นช่องทางพอดบีนนะครับผมไม่ได้มีโอกาสไปตอบท่านแบบตรงๆเดี๋ยวหลังจากอัดพอดคาสต์เอพิโซดนี้แล้วก็จะเข้าไปตอบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะตอบรายบุคคลอยู่แล้วนะครับคราวนี้มาช่องทางที่2นะครับจะเป็นช่องทางที่ท่านเขียนมาในพอดคาสต์ของเอ้ยไม่พอดคาสต์ในเพจนพดลสตอรี่นะครับท่านเขียนว่าเดี๋ยวผมขอเปิดเพจแป๊บนึงนะครับเพราะเน็ตหลุดนะฮะเน็ตหลุดมีปัญหาตลอดเวลากับอินเทอร์เน็ตที่บ้านผมเนี่ยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องปกติแหละรอได้นะฮะระหว่างรอเน็ตหลุดไม่เป็นไรครับผมขออนุญาตแชร์อันนึงเพราะผมจำอันนึงได้นะครับท่านถามผมบอกว่าผมมีงานเยอะมากเลยผมแบ่งเวลายังไงจริงๆผมเคยอัดพอดคาสต์ในเอพิโซดก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรื่องการจัดการเวลาแล้วน่าจะหลายพอดคาสต์ด้วยแต่ว่าผมเขียนในบล็อกไว้แล้วด้วยนะก็เลยผมตอบท่านนี้ไปเร็วๆโดยการก๊อปปี้จากบล็อกที่ผมเขียนนะครับขออนุญาตมาแชร์อีกครั้งก็แล้วกันแต่เอาแบบสั้นๆนะเพราะว่าถ้าเอาแบบยาวๆเนี่ยมันได้1เอพิโซดเลยแล้วพูดไปแล้วด้วยนะครับผมมีวิธีการจัดการเวลาทั้งหมดอยู่7วิธีนะครับ7วิธีวิธีแรกเนี่ยผมเลือกงานที่จะทำเพราะผมรู้ว่าผมมีเวลาจำกัดผมไม่สามารถทำได้ทุกงานได้นะยังมีอาจารย์บางท่านก็เห็นบางเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะให้ผมช่วยสอนได้อย่างเงี้ยถามว่าอยู่ในความสนใจหรือว่าพอสอนได้ไหมเอางี้ดีกว่าผมบอกว่าพอได้แต่ว่าต้องใช้เวลาเยอะมากแล้วก็ไม่ได้เป็นความเชี่ยวชาญโดยตรงผมก็จะปฏิเสธยกตัวอย่างนะครับเพราะนั้นข้อหนึ่งคือเรื่องงานที่จะทำสองแม้กระทั่งงานที่จะทำตอนนี้ก็มีเยอะมากผมจัดลำดับความสำคัญนะกด 80-20 พูดมาเป็นน่าจะ 10-20 ครั้งในเอพิโซดหลายๆเอพิโซดเนี่ยคือมัน 20% เท่านั้นนะครับที่ส่งผล 80% ของทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยผมเลือกครับถึงแม้ว่างานนั้นเป็นงานที่ผมทำได้นะแต่ผมก็ยังเลือกอยู่ดีนะว่าอันไหนที่มี contribution สูงนะครับกับไม่ใช่กับตัวเองอย่างเดียวนะบางคนบอกอุ๊ยอาจารย์เลือกเฉพาะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองหรือเปล่านะผมมองประโยชน์ของคนอื่นด้วยผมยกตัวอย่างเช่นงานประชุมบางประชุมที่ผมรู้สึกว่าผมไปก็เท่านั้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรในหัวข้อนั้นๆเนี่ยผมไม่มี contribution อะไรมากมายเนี่ยผมจะปฏิเสธเลยแต่ถ้าเกิดเป็นงานประชุมที่เขาต้องการผมอ่ะคือถ้าไม่มีผมไปงานมันจะไม่เดินหรืออะไรเงี้ยอันนี้โอเคนะครับนี่คือจัดลำดับความสำคัญข้อ3คือผมเลือกเวลาในการทำงานนะผมเคยบอกไปอยู่หลายตอนอย่างเช่นกันว่าช่วงเช้าๆผมจะเก็บไว้สำหรับงานยากๆงานที่ท้าทายและสำคัญคือผมจะไม่ส่วนใหญ่จะไม่เล่น Facebook เล่น LINE เล่นอีเมลอะไรตอนเช้าตอบอีเมลยังครับเพราะว่ามันไม่ใช่เวลานะมันไม่ใช่เวลาเรามาทำตอนเย็นสบายๆนะรวมทั้งพอดคาสต์ด้วยส่วนใหญ่จะผมจะอัดตอนเย็นเพราะว่าหมดแรงแล้วตอนเย็นจะไปนั่งทำวิจัยไม่ไหวแล้วนะครับเพราะนั้นตอนเช้าผมจะใช้กับงานที่มันสำคัญจริงๆนะครับอันที่4คือผมใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ที่สุดนะครับคือมีคนบอกว่าผมอ่านหนังสือเร็วผมบอกไปหลายตอนแล้วผมไม่ใช่คนอ่านหนังสือเร็วผมแค่อ่านเยอะแล้วผมก็ไม่ได้มีเวลามากกว่าคนอื่นผมใช้เวลาที่เขาเรียกว่าเป็นเศษเวลาว่างทั้งหมดแค่ผมเอาง่ายๆนะครับอาจจะบางคนอาจจะคิดว่ามันโอเวอร์เกินไปแต่ว่าผมทำนิดๆหน่อยๆผมก็เอาเช่นเวลาผมไปทานข้าวอย่างบ่ายวันนี้นะครับพอทานข้าวไปทานคนเดียวเนี่ยผมต้องติดหนังสือไปเลยเพราะสั่งอาหารแล้วเนี่ยมันต้องรอใช่ไหมบางคนบอกรอก็เล่น Facebook ไปใช่แต่ผมไม่เล่นไงผมอ่านหนังสือไงผมก็เอาหนังสือไปนั่งอ่าน2หน้าก็ยังดีฮะแต่ปกติผมใช้เวลาว่างแบบนั้นซะส่วนใหญ่นะครับประโยชน์ผมไม่ได้หมายความว่าต้องอ่านหนังสืออย่างเดียวนะอะไรก็ได้ที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์ติดอาร์ติเคิลบทความสำหรับคนเรียนปริญญาเอกเนี่ยบอกอาจารย์อ่านบทความยังไงผมก็อ่านบทความโดยใช้เวลาว่างพวกนี้แหละครับอันที่5นะครับเลือกวิธีที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายโดยใช้เวลาน้อยที่สุดนะผมยกตัวอย่างที่ผมเล่าอยู่เป็นประจำนะครับอย่างเช่นการเข้าเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยมันเซฟเวลาระดับหนึ่งทีเดียวแต่เราต้องมีวินัยนะเพราะถ้าเราจะต้องขับรถไปเรียนแบบ
เจอหน้าเนี่ยบางทีใช้เวลาขับรถ4ชั่วโมงแหละไอ้4ชั่วโมงเนี่ยทำอะไรได้ตั้งเยอะถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยเรียนออนไลน์เรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยจะเวิร์กกว่านั้นบางท่านเนี่ยเข้ามาอยากจะนัดคุยกับผมเนี่ยผมทั้งตัวผมและตัวท่านเองเนี่ยผมก็จะซักเจสนะครับบางทีท่านจะคุยเรื่องสั้นๆเองผมก็บอกว่าโทรคุยไหมครับเพราะโทรคุยมันง่ายกว่าแล้วจริงการเจอหน้ามันไม่ได้คือท่านก็อาจจะให้เกียรตินะครับที่อยากจะมาเจอเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเจอหน้ามันอาจจะผมเสียเวลาแทนทั้งสองฝ่ายนะทั้งท่านจริงๆตัวผมไม่ค่อยเสียเวลาเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าผมอยู่ที่คณะอยู่แล้วนะก็แค่คุยกับท่านแต่ว่าจริงๆโทรมันเร็วกว่านะแล้วมันแป๊บเดียวจบเลยนะครับอย่างเงี้ยคือวิธีการเลือกทำให้เราบรรลุเป้าหมายโดยใช้เวลาน้อยที่สุดนะข้อที่6คือแบ่งงานให้กับคนอื่นทำนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำทุกเรื่องครับโดยเพราะเรื่องที่เราไม่ชำนาญนะปล่อยเถอะครับถ้าไม่ชำนาญหาคนชำนาญอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นแต่ผมเชื่อว่าเวลาท่านมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ท่านจ่ายแน่ๆส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับรู้จักปฏิเสธครับคือถ้าเราไม่ปฏิเสธเราเป็น yes man คือทุกอย่างเขาให้ทำอะไรทำหมดเนี่ยงานท่านก็จะสุ่มแล้วท่านก็จะต้องไปทำงานของคนอื่นแล้วงานท่านที่ท่านอยากทำจริงๆก็ไม่มีโอกาสได้ทำคราวนี้เนี่ยผมเชื่อผมเคยโพสต์เรื่องนี้ไปแล้วก็มีคนถามมาบอกว่าอาจารย์จะมีวิธีการปฏิเสธยังไงนะครับผมเล่าส่วนตัวของผมก่อนคือวิธีการปฏิเสธของผมคือผมจะบอกว่าสิ่งนี้ไม่ควรเป็นผมทำเพราะว่าถ้าผมทำเนี่ยมันหนึ่งคือไม่เชี่ยวชาญสองใช้เวลานานแล้วผมจะปฏิเสธโดยจะมีโซลูชันให้เขาเสมอเช่นสมมติว่ามีคนเชิญผมสอนเรื่องนี้เนี่ยแล้วมันไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของผมเนี่ยผมจะตอบไปอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่ความเชี่ยวชาญนะครับถ้าให้ผมสอนไม่น่าจะดีและผมแนะนำถ้าผมแนะนำได้ผมแนะนำทันทีนะครับว่าท่านนี้น่าจะสอนเรื่องนี้ได้ดีกว่านะเราไม่จำเป็นต้องสอนทุกเรื่องนะครับแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกบอกว่าถ้าเป็นหัวหน้าสั่งทำยังไงผมเล่าแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเอามาแชร์แน่ๆนะครับผมไปอ่านหนังสือเล่มนึงนะครับตอนนี้มีหนังสือ2เล่มนะคืออ่านเรื่องของการปฏิเสธนะครับหนังสือที่เล่มที่กำลังอ่านแต่ใช้เวลาอาจจะอีกสัก 2-3 วันน่าจะจบเนี่ยคือ say yes to no นะครับก็คือให้รู้จักพูดว่า no เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยผมจะมาแชร์อาจจะเขียนเป็นบทความแล้วทำพอดคาสต์สัก1ตอนด้วยก็ได้นะครับก็ตอบมาซะยาวเลยนะครับแต่ว่าท่านถามเรื่องการจัดการเวลาก็เลยขอแชร์สั้นๆอีกเอพิโซดนึงก็แล้วกันนะครับว่าผมทำเช่นนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นด้วยก็เลยขอเล่าให้ฟังด้วยนะครับเล่าให้ฟังด้วยคราวนี้เน็ตมาแล้วนะครับเข้ามาดูในพอดคาสต์นพดลสตอรี่ไม่ใช่พอดคาสต์นะครับเพจนพดลสตอรี่นะครับว่ายังมีคำถามใดๆที่น่าสนใจแล้วผมไม่ได้ตอบหรือตอบมาแล้วก็เป็นประโยชน์คนอื่นด้วยจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะท่านนี้ท่านแนะนำนะครับว่า iPhone ที่เป็น iOS เวอร์ชัน12เนี่ยมีฟังก์ชันเรื่องแทร็กการใช้มือถืออันนี้ลูกสาวเพิ่งโชว์ให้ดูด้วยนะครับผมว่าดีนะไหนๆพูดแล้วนะครับผมขอแชร์สำหรับคนใช้ไม่ได้ใช้ iPhone แล้วกันนะครับถ้าใช้ iPhone เนี่ยมันมีฟังก์ชันในการแทร็กสกรีนไทม์นะครับเขาเรียกว่าสกรีนไทม์ท่านเข้าไปดูได้ผมเนี่ยใช้Android นะครับโปรแกรมที่ผมใช้คือโปรแกรม Realize นะครับ REALIZD นะครับเนี่ยเปิดเลยตอนนี้วันนี้ผมใช้สกรีนไทม์ทั้งหมด3ชั่วโมงกับอีก34นาทีแอปที่ผมใช้เวลากับมันเยอะที่สุดคือ Facebook 25นาที LINE ผมใช้18นาที LINE Ad ใช้12นาที Podbean ใช้11นาทีนะครับSoundCloud ใช้10นาทีนะครับแมปใช้5นาทีโฟนใช้3นาที Page Manager ใช้3นาที Camera 2นาทีนะครับ Samsung Internet 2นาที Gmail 1นาทีแล้วก็อีกเยอะแยะนะครับGalaxy Gift 1นาทีอันนี้ผมจำได้ไปซื้อของแล้วใช้นะแล้วก็ Yahoo Mail 1นาทีอันนี้ผมใช้ทั้งหมดแอปอันนี้วันนี้นะครับที่ผมใช้นะก็ขอบคุณนะครับท่านนี้เขียนมานะท่านบอกว่าลองเข้าไปดูแล้ว1วีคใช้ไป12ชั่วโมงช็อกนะครับจริงๆ1วีค12ชั่วโมงต้องบอกว่าน้อยนะสำหรับคนไทยนะสำหรับคนไทยเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยไม่ใช่1วีคนะครับวันเดียวปาไปแล้ว3ชั่วโมงถ้าด้วยเรทนี้1วีคกับ21ชั่วโมงนะครับก็ไม่น้อยเลยนะครับลองทำดูนะแล้วท่านแนะนำหนังหักมุมอีกเรื่องนึงชื่อ Guilty เป็นหนังเดนมาร์กนะว่างๆเดี๋ยวอยากลองดูเหมือนกันนะฮะ
ถัดไปนะครับท่านนี้ท่านกรุณาส่งหนังสือผมขอพูดชื่อหนังสือไปแล้วกันนะครับท่านเขียนเองและท่านส่งมาให้ผมด้วยขอขอบพระคุณนะครับ4ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จนะครับท่านอภิรัตน์บุญทองนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านกรุณาส่งหนังสือมาให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับถัดไปเนี่ยก็มีท่านชอบเรื่องพอดคาสต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความลำเอียงในการตัดสินใจนะครับแล้วท่านก็เอาไปเขียนในเพจนะครับก็ขอบคุณนะครับที่สนใจและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคนะครับอันนั้นก็เป็นในเพจนพดลสตอรี่นะครับพาร์ทสุดท้ายนะครับก็น่าจะอยู่ในเดี๋ยวขอหาสักนิดนึงนะครับSoundcloud Soundcloud นะครับ Soundcloud อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าไม่ค่อยได้เข้าไปสักเท่าไหร่แต่ก็ถ้าถามมาผมก็บอกแล้วว่าพยายามจะตอบแล้วก็เคยเล่าให้ฟังว่าส่วนตัวคือแรกๆมีคนมาถามเรื่องนี้ถามตรงนี้บ่อยนะครับแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยมีเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเข้ามาตอนไหนตอนแรกไม่รู้ว่าจะตอบตรงไหนนะครับท่านนี้เขียนมานะครับท่านบอกนี้ครับผมเป็นเอพิโซดเรื่อง simulation game นะครับที่ผมบอกว่ามันจะช่วยในการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจได้ดีขึ้นเนี่ยท่านเขียนแบบนี้ขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับท่านบอกเห็นด้วยค่ะอาจารย์ในส่วนตัวตอนที่ศึกษาเรื่องหุ้นก็ทดลองเล่นเกมก่อนเหมือนกันนะครับตอนนั้นไปเกมหุ้นในห้องสินทรพันทิพย์ซึ่งมันเป็นเรียลไทม์ราคาเป็นไปตามราคาตลาดจริงก็ศึกษาและเล่นด้วยประมาณ1ปีก่อนจะเริ่มซื้อขายด้วยเงินจริงข้อดีคือเราได้ฝึกวิธีคิดนะครับทั้งนี้การฝึกกับเกมก็ยังมีข้อเสียเรื่องนึงคือเรารู้ว่านี่ไม่ใช่เงินจริงๆเราถึงกล้าทุ่มกล้าเสี่ยงมากกว่าปกติพอมาลงมือกับของจริงมีความแตกต่างกันแต่รวมๆแล้วมันดีกว่าไม่เคยฝึกก่อนเลยจริงเห็นด้วยทุกประการเลยครับเพราะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าไม่เคยเลยมันเหมือนซิมูเลเตอร์นักบินนั่นแหละครับคือมันไม่มีทางที่เกมมันจะเหมือนของจริงได้ 100% แต่เกมมันก็พยายามทำให้ใกล้เคียงของจริง 100% นะครับยิ่งการเรียนที่มันมีคะแนนอย่างเงี้ยผมก็ว่ามันก็มีสเต็กระดับหนึ่งละคือเขาก็กลัวจะเสียคะแนนเขาก็จะเริ่มจริงจังเริ่มกลัวความเสี่ยงเริ่มอะไรพอสมควรระดับหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกครับแต่เหมือนที่ท่านบอกนะครับเห็นด้วยนะครับว่าแต่มันก็ดีกว่าไม่เล่นเลยอ่ะถ้าไม่เล่นเลยนะคือไม่รู้แบบของแท้เลยนะครับท่านนี้เขียนมาเรื่องของชอบเรื่องของ OKR นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ท่านชอบนะคราวนี้น่าจะหมดแล้วนะครับใน LINE แอดก็เดี๋ยวนี้ผมตอบไปแล้วนะครับก็เลยขออนุญาตง่ายๆเลยแล้วกันว่าเอาเป็นว่าถ้าท่านเขียนมาผมก็จะตอบส่วนตัวไปของผมไปใน LINE แอดนะครับก็เราไม่สามารถจะมาเสิร์ชหาได้ง่ายนักในนี้ก็เลยขออนุญาตไม่เอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านถามมาใน LINE แอดผมก็ยังไม่ได้เอามาพูดในพอดคาสต์ภาพรวมนะฮะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยขอแชร์เรื่องที่ผมเขียนอยู่ในบล็อกนะครับในบล็อกประชาสัมพันธ์อีกเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถเข้าไปอ่านได้เองเลยนะครับยังมีอีกเป็นน่าจะเกือบครึ่งร้อยแล้วนะผมไม่แน่ใจยังไม่ได้นับเลยนะครับว่าผมมีบทความในบล็อกสักเท่าไหร่ก็ใกล้ๆร้อยแล้วล่ะเยอะพอสมควรนะครับท่านเข้าไปดูได้นะครับบล็อกชื่อ nopadonstory.com nopadolstory นะครับวันนี้เนี่ยบทความที่ผมกำลังจะนำมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับคือพูดถึงหลักการชีวิตมันมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมก็ได้อ่านในปีนี้นะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Principle เป็นหนังสือดังมากนะครับแล้วถ้าใครไม่เคยอ่านแต่มันหนานะมันใหญ่มากนะครับเลดาริโอเป็นคนเขียนนะครับผมไม่ได้มารีวิวหนังสือนะครับสิ่งที่ผมอยากที่จะแชร์ในเรื่องนี้นะครับเป็นจะเรียกว่าเป็นบทเรียนที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้ก็ได้คือคุณเรเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังถึงความสำเร็จของเขาแล้วเขาก็คล้ายๆเขาถอดบทเรียนชีวิตเขาออกมาเป็นเรื่องๆ
ว่าที่เขาทำสำเร็จเนี่ยมันมีบทเรียนอะไรบ้างคือมันดีตรงไหนคือเราได้เรียนรู้จากเขาเลยคือข้อเจ๋งของหนังสือชื่อมันชื่อนี้แหละชื่อหลักการนะชื่อ principle ข้อเจ๋งคือเราไม่ต้องมานั่งถอดเองไงคือถ้าสมมติผมไม่อ่านอย่างเล่มล่าสุดเนี่ย Man's Search for Meaning ใช่ไหมมันเป็นเรื่องเล่าเฉยๆมันก็มีบทเรียนอะไรแทรกมาแต่เราต้องคอยๆถอดมันออกมาว่าประเด็นสำคัญคืออะไรสิ่งที่เราได้เรียนรู้คืออะไรซึ่งแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะท่านอาจจะชอบเรื่องนี้ท่านจะถอดเรื่องนี้มาได้แต่คุณเรเนี่ยเขาถอดมาให้เลยว่านี่ข้อ1ข้อ2ข้อ3อะไรเงี้ยอันนี้มันเจ๋งนะแต่ผมมองประเด็นที่ผมอยากจะแชร์ตรงนี้คืออะไรคือผมอยากจะบอกแบบนี้ครับข้อที่1นะความสำเร็จของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับแปลว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราจะลอกทุกอย่างมาจากผู้เขียนคือคุณเรเนี่ยนะครับบอกว่าฉันจะทำตามคุณเรทุกอย่างถามว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จแบบนั้นไหมผมเชื่อว่าไม่ถ้ามันชีวิตมันง่ายแบบนั้นก็ดีดีครับบอกแปลว่าเขาโกหกอ่ะไม่ใช่ครับเขาไม่ได้โกหกครับเขาทำแบบนั้นแล้วก็สำเร็จจริงเอาแล้วทำไมเราทำแบบเขาเราถึงไม่สำเร็จแบบเขาเพราะบริบทบางอย่างไม่เหมือนกันเพราะสภาพแวดล้อมบางอย่างไม่เหมือนกันการเรียนรู้ผมเน้นนะครับแบบบางคนอาจจะบอกอ้าวถ้างั้นก็ไม่ต้องเรียนรู้แล้วแปลว่าเชื่อไม่ได้เอาไปใช้ก็ไม่เวิร์กไม่ครับการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีครับแต่เราต้องเอามาปรับใช้นะความสำเร็จของแต่ละคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเล่นหุ้นก็เหมือนกันครับทุกคนในโลกรู้ว่าวอร์เรนบัฟเฟตเทรดหุ้นหรือซื้อขายหุ้นโดยใช้หลักการอะไรจริงไหมครับแล้วทุกคนในโลกรวยแบบวอร์เรนบัฟเฟตไหมก็ไม่นะแต่ว่าเราไม่สามารถจะก๊อปปี้เขามาได้ 100% แต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามไปเรียนรู้ดีครับเพราะถึงแม้มันอาจจะไม่ได้เหมือนเขา 100% เอาสัก 80 70 60% ที่เอามาใช้ได้ก็คุ้มค่าเหลือเกินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเรื่อง Principle เนี่ยสิ่งที่ผมได้อันแรกก็คือความสำเร็จของแต่ละคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันข้อที่2ที่ผมได้นะครับคือวิธีการเดียวกันผลลัพธ์อาจจะไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะแชร์คืองี้ครับนอกจากอ่านแล้วชอบหนังสือเรื่อง Principle แล้วเนี่ยผมอยากชักชวนให้ทุกคนเนี่ยทำแบบคุณเรดาลิโอเนี่ยนะครับคือลองถอด Principle ของตัวเองออกมาครับว่าแล้วการดำเนินชีวิตของเราเนี่ย principle คืออะไรเรียนรู้จากคนสำเร็จแล้วดีแน่นอนแต่สำหรับเราเนี่ย principle คืออะไรผมเชื่อว่าหลายท่านก็มีอายุอาจจะขึ้นเลข3เลข4เลข5ก็แล้วแต่นะครับหลายท่านอาจจะอายุมากกว่านั้นนะครับมีบางท่านเนี่ยติดตามต้องขอบพระคุณนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับท่านอายุ80แล้วเนี่ยท่านก็ยังติดตามพอดคาสต์ผมเช่นเดียวกันนะครับก็โหขอบคุณอย่างมากท่านก็เขียนมาคุยนะก็ดีใจที่เป็นประโยชน์นะครับหรือแม้กระทั่งลูกศิษย์ผมก็ติดตามพอดคาสต์นะอายุเลข1ขึ้นก็ยังมีนะครับ10กว่าก็ยังมีเนี่ยผมแชร์แบบนี้ครับคือไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่เนี่ยท่านก็มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ระดับนึงแล้วล่ะท่านมีประสบการณ์ท่านมีการเรียนรู้เนี่ยค่อยๆเขียนมันออกมาทีละข้อเนี่ยมันคือเขียนหนังสือแบบ principle แต่เป็นเวอร์ชั่นของตัวท่านเองอ่ะผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยจะเป็นประโยชน์ไม่กับใครหรอกครับประโยชน์กับท่านเลยครับท่านอาจจะเคยทำอะไรผิดพลาดแล้วท่านก็จะได้เตือนตัวเองว่าเอ้ยอย่าทำแบบนี้อีกเพราะมันไม่เวิร์กท่านเคยทำอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมันเวิร์กถ้าท่านไม่เขียนมันออกมาไม่สรุปตกผลึกมันออกมาบางทีท่านอาจจะต้องไปตกหลุมพรางเดิมๆผิดแบบเดิมๆอีกครั้งนึงซึ่งมันก็ไม่ควรถูกไหมฮะผมก็เอาเป็นว่าขอแชร์ก็แล้วกันนะครับสำหรับเป็นไซส์สตอรี่ซึ่งเรามีเวลาเหลือนิดหน่อยสำหรับวันนี้ที่มันเป็นการตอบคำถามเนี่ยก็เลยขออนุญาตแชร์แบบนี้นะครับว่าลองทดลองดูนะน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับบทความอื่นๆท่านลองไปติดตามดูได้นะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดนะครับท่านฟังพอดคาสต์เอพิโซดนี้ในทาง SoundCloud และ Apple Podcast น่าจะเย็นวันเสาร์ถ้าเป็น Spotify กับPodbean คงเป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับแชร์ให้หน่อยก็ดีนะครับก็ขอบคุณนะครับและ Spotify ก็เป็นอีกช่องทางนึงซึ่งผมก็แชร์ให้กับคนอื่นแล้วบางคนก็บอกขอบคุณมากหามานานแล้วไอ้ Spotify เนี่ยเพราะว่าท่านอาจจะใช้ฟังเพลงท่านโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ